านตาคลอสนะคะใส่ชุดสีขาวมาเลยแต่แค่ไม่มีหนวดมีเคราแค่นั้นเองครับผมน่ารักมากนะคะวันนี้ถือว่าได้มาเยี่ยมเยือนที่ถิ่นมอโคราชครับคุณเด็กเคยมาที่นี่มาก่อนไหมคะผมมาบ่อยนะครับจริงแล้วตั้งแต่ประมาณช่วงทัศนศึกษานะที่นานจังจริงๆนานมากป.6เนี่ยก็ต้องมาแวะที่นี่เพราะว่าชาติร้านอยู่ขอนแก่นนะครับถ้าจะผ่านเป็นแบบไหนเนี่ยที่เดมอเป็นเหมือนเส้นหลักเป็นเหมือนที่หลักอยู่แล้วที่เราต้องแวะมาดังนั้นก็คือมาบ่อยอยู่แล้วแหละใช่ครับดังนั้นวันนี้เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่าแฟนๆมาเต็มไปหมดเลยรู้สึกไงบ้างคะก็ดีใจครับนี่ก็จะสิ้นปีแล้วนะฮะก็วันนี้ก็ได้มาเหมือนว่ามอบความสุขนะครับให้กับทุกคนนะครับผมก็แม้ว่าจะเป็นความสุขเล็กน้อยที่เราจะสามารถแต่งเติมได้ในตอนนี้ช่วงเวลานี้นะก็รู้สึกดีใจมากครับผมนี่นะคะเป็นไงเมื่อกี้คุณนันเดชบอกว่าดีใจเอากรี๊ดให้คุณนันเดชอีกสักรอบได้ไหมน่ารักมากทุกคนช่วยกันทำงานดีมากนะคะโอเคทีนี้นะคะในช่วงคริสต์มาสในช่วงปีใหม่แบบนี้ครับคนพิเศษของคุณนันเดชเตรียมของขวัญไว้หรือยังเนี่ยครับของขวัญของผมครับจริงๆก็เมื่อเช้าก็อยู่กับคุณพ่ออ๋ออยู่กับคุณพ่อก็แบบว่าแฮปปี้คริสต์มาสคุณพ่อไปแล้วไปแล้วใช่นะคะนะคะตอนที่พูดคุณพ่อนี่แอบตกใจพูดคุณพ่อใส่หน้าคุณพ่อนะคะโอเคได้อยู่ทีนี้นะคะสำหรับของขวัญในช่วงปีอย่างเช่นคริสต์มาสกับปีใหม่อย่างเงี้ยอยากจะถามคุณณเดชตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เล็กมาจนถึงโตขนาดเนี้ยมีชิ้นไหนที่เรารู้สึกประทับใจมากที่สุดและรู้สึกว่ามันก็ยังคงตราตรึงอยู่ในใจเราจนถึงทุกวันนี้ว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นความทรงจำในช่วงเวลามากกว่าว่าส่วนมากในตอนในวัยเด็กๆเนี่ยมันคงมีความสุขในการที่เราต้องขอตังค์แม่ไปซื้อของขวัญในงานเพื่อจะไปแลกกับเพื่อนในโรงเรียนนะอันนี้เป็นความรู้สึกดีๆที่แบบมันอาจจะไม่มีตรงนี้อีกแล้วเราโตขึ้นมาแล้วทำงานก็ต่างคนต่างอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับผมความทรงจำนั้นเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดเลยก็คือในช่วงของวัยเด็กที่เราจะซื้อของไปแลกกับเพื่อนกับฉลากในห้องก็จะเป็นความรู้สึกแบบนั้นที่รู้สึกประทับใจนะคะซึ่งตอนนี้ถามว่าทำได้ไหมก็ได้นะทำที่บ้านนี่ไงที่ทมอเขามีเขียนนิทานด้วยใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวเขาจะมีให้เขียนดาวด้วยเป็นแบบมอบของขวัญถูกต้องส่วนตอนนี้นะคะอย่างที่เราได้เห็นไปแล้วว่าเรามี10ผู้โชคดี10ผู้โชคดีนี้จากการจับฉลากค่ะคุณนันเดชซึ่งอันนี้นะคะก็ได้คัดเลือกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นดวงของน้องเขาเองที่เขาจะได้ขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งน้องเขายินดีปรีดามากตอนที่เขาได้ยินชื่อตัวเองเขากระโดดโลดเต้นเลยนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะให้น้องๆนะคะทั้ง10คนเดี๋ยวขึ้นมาถ่ายภาพกับคุณณเดชนะคะบนเวทีแห่งนี้ทีละคนกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะยึดกล้องอย่างกล้องหลักนะคะเป็นกล้องตรงกลางเวทีอันนี้เป็นหลักเนาะนี่มาแล้วน้องผู้ชายนี่ก็เป็นงานเหมือนกันนะคะเก่งมากเลย
ลงทะเบียนนะคะถ่ายรูปแล้วก็แฮชแท็กค่ะแล้วก็ลงทะเบียนแล้วก็จับรายชื่อขึ้นมา10คนที่อยู่ภายในบริเวณงานนะคะแล้วก็ได้แสดงตัวตนนั่นเองเรียบร้อยนะคะโอ้โหรักอย่างลูกนะคะลูกในไส้กันเลยทีเดียวอ่ะต่อมาได้เลยค่ะสำหรับรูปภาพนะคะความประทับใจต่างๆเหล่านี้ใครเป็นแฟนคลับตัวยงไปเซฟรูปภาพได้เลยที่ Facebook ของ The Mall นะคะ The Mall โคราชเนาะเป็นเซิร์ชคำว่า The Mall นครศรีธรรมราชนครThe Mall โคราชนะคะไปเซิร์ชได้เพราะว่าเราจะใช้เป็นกล้องกลางของเรากล้องเดียวสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะคุณแม่คนสุดท้ายแล้วนะคะสุดยอดรักอย่างลูกในไส้ลูกหนึ่งเอาล่ะแต่วันนี้เนี่ยคุณณเดชน์ไม่ได้มาร้องเพลงอย่างเดียวครับไม่ได้มาถ่ายรูปอย่างเดียวแต่เห็นว่ามีเซอร์ไพรส์ช่วงเซอร์ไพรส์ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนเนี่ยมาร่วมเซอร์ไพรส์ไปด้วยกันจริงเหรอให้ทำอะไรดีเป็นพิธีเปิดนะเป็นพิธีเปิดเทศกาล Merry Christmas ไปพร้อมๆกันนะครับกับพี่น้องชาวเดอะมอลล์ก็คือเดี๋ยวจะให้ทุกคนเนี่ยเซเลบเรชั่นไปด้วยกันครับผมโดยเดี๋ยวคุณณเดชน์เดี๋ยวเราจะนับถอยหลังไปพร้อมๆกันโอเคมั้ยไหนทุกคนวอร์มสิ่งตัวเองนิดนึงได้มั้ยคะลองซ้อมไหมลองซ้อมดูไหมนับถอยหลังอย่างนี้เหรอนับถอยหลังซ้อมใช่ไหมใช่ใช่อันนี้ซ้อมนะอันหนึ่งสองสามห้าสี่สามสองหนึ่งเฮ้ยคริสต์มาสอย่างนี้เลยโอเคไหมคะพร้อมไหมทุกคนรู้ว่าซ้อมไงก็เลยแบบย้ำเสียงเลยไว้ก่อนโอเคดังนั้นทุกคนพร้อมนะคะโอ้เงียบมากนะคะพร้อมสุดตัวเลยทีเดียวอ่ะโอเคถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามานับถอยหลังไปพร้อมๆกันรับต้นจากห้าสี่สามสองหนึ่งสุดยอดมากๆนะคะรอยซะขนาดนี้ระวังตัวเองถูกต้องนะคะอันนี้คือสิ่งที่ฉันกลัวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้คุณณเดชน์เนี่ยเดี๋ยวจะไปทางด้านหน้าด้วยด้านหน้าจะมีดวงดาวปณิธานแห่งความดีใช่ไหมคะก็เดี๋ยวเชิญชวนนิดนึงทุกคนสามารถไปเขียนกันได้ได้เลยครับค่ะซึ่งด้านหน้านี้นะคะก็เดี๋ยวจะมีดวงดาวที่คุณณเดชน์เนี่ยเขียนเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราจะได้ตามไปดูกันว่าคุณณเดชน์เนี่ยห้อยไว้ตรงไหนนะคะแต่เดี๋ยวอาจจะใส่เซฟล็อกนิดนึงส่วนตอนนี้นะคะอันไหนขอเสียงกรี๊ดให้กับคุณณเดชน์อีกสักครั้งนึงค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะคะสำหรับคุณณเดชน์คุณหญิงยานะคะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ใหม่ค่ะสุดยอดบ๊ายบายไปแล้วอ่ะแต่ยังไม่ไปไหนนะเพราะว่าเดี๋ยวคุณณเดชน์เดี๋ยวเขาจะอยู่บริเวณนี้สักครู่นึงก่อนนะคะดังนั้นอย่าเพิ่งไปไหนนะในช่วงนี้ก็เดี๋ยวสำหรับในช่วงนี้นะคะสำหรับใครค่ะที่ได้พบกับคุณณเดชน์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราจะมีดีเจสุดมันนะคะที่จะมาเล่นเพลงมันกันบนเวทีแห่งนี้นะคะให้คุณได้ตื้นแบบ EDM กันอย่างแน่นอนเพื่อที่จะได้เป็นการเขาเรียกว่าพรีเคาท์ดาวน์เนาะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวขออนุญาตประชาสัมพันธ์ก่อนวันนี้เราได้พบคุณณเดชน์คุณหญิงมิยะไปแล้วนะคะเดี๋ยววันที่30ธันวาคมค่ะคุณจะได้พบกับมินิคอนเสิร์ตนะคะจากวง ETC ในเวลา1ทุ่มตรงนะคะแล้วก็วันที่31ค่ะก็จะมีคอนเสิร์ตเหมือนกันตั้งแต่บ่าย3โมงเป็นต้นไปเป็นพูมิวสิกปาร์ตี้นะคะซึ่งคุณจะได้พบกับคุณเจเจตรินและลูกชายคนโตสุดนั่นก็คือคุณเจ้านายนั่นเองนะใครที่อยากจะได้เจอลูกชายสุดหล่อคนโตของคุณเจเจตรินแล้วก็เรียนเชิญได้ตั้งแต่บ่าย3โมงเป็นต้นไปนะคะที่บริเวณสวนน้ำแฟนตาเซียลากูนนั่นเองกับพูมิวสิกปาร์ตี้สำหรับใครที่สนใจอยากร่วมคอนเสิร์ตของคุณเจเจตรินสามารถซื้อบัตรได้บริเวณด้านหน้านะคะสำรองที่นั่งของตัวเองไว้ได้เลยมูลค่า200บาทแต่ถ้าเกิดใครมีบัตร M Card ลด 50% ค่ะแล้วก็รวมถึงใครที่มีใบเสร็จนะคะของ Snow and Ice Planet ของ Wonder Planet แล้วก็ The Ring ก็จะได้ลด 50% เหมือนกันดังนั้นสามารถซื้อบัตรได้บริเวณด้านหน้าเวทีตรงนี้เลยนะคะรวมถึงค่ะ
ะในวันที่31ธันวาคมคุณก็จะได้พบนะคะกับคุณเบสณัฐสิทธิ์ในเวลา17 น.